สวัสดีค่ะนักเรียนหลายคนชอบพูดกันนะคะว่าไม่มีเวลาฝึกโยคะไม่มีเวลาดูแลสุขภาพจิ๋วก็เลยขอแค่5นาทีได้ไหมนี่กดจับเวลาแล้วด้วยนะขอแค่5นาทีค่ะแล้วเราจะมาเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นกันแบบรวบรัดตัดตอนมีแค่นี้จะทำแค่นี้จะทำไหมนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะเรานั่งขัดสมาธิเลยค่ะนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วเรามือจับเข่าไว้หายใจเข้ายืดหลังหายใจออกกงหลังเก็บค้างเข้ามาไหนลองแอนให้มากขึ้นนะคะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นมือจับแน่นๆยืดแขนตรงชัดค้างขึ้นไปหายใจออกกงหลังเลยค่ะดึงค้างเข้ามาหาหน้าอกเอ็นตัวไปข้างหลังจนแขนตรงตัวโล้ไปข้างหลังเลยหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาดึงสะบักไปชัดค้างขึ้นมองข้างบนหายใจออกคำแมวท้องกงหลังคือเข้ามาขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกโอเคจากตรงนี้ยืดหลังตรงค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอามือวางข้างหลังมือวางข้างหลังแล้วแปะเท้ามาข้างหน้าค่ะเท้าห่างกัน1ช่วงสะโพกจัดให้ปลายนิ้วเท้าชี้ตรงนะคะขนานกันไม่แบะออกนะพอเท้าชี้ตรงแล้วนิ้วกลางกว้างๆวางข้างหลังหายใจเข้ายกก้นขึ้นมาแขนตรงไว้มองข้างบนเลยกางไว้ตรงนี้ค่ะพยายามยกก้นให้สูงยกหน้าอกตามผ่อนคลายศีรษะมองข้างหลังได้เลยอีก3ลมหายใจ2แป๊บเดียวแป๊บเดียว1โอเคค่อยๆวางก้นลงมาที่พื้นค่ะยืดขาซ้ายตรงไปงอเข่าขวาฝ่าเท้าประกบที่ต้นขาเลยมือซ้ายจับเข่าข้างขวาขยับเข่าขวาเปิดออกหน่อยให้สะโพกหันข้างหน่อยชูแขนขวาขึ้นหายใจเข้างอข้อศอกข้างขวามือวางหลังศีรษะแล้วเอ็นตัวไปทางซ้ายดึงหัวไหล่ซ้ายไปหาเข่าซ้ายดึงข้อศอกขวายกขึ้นข้างบนท่านี้ดีมากเลยนะคะช่วยยืดด้านข้างของลำตัวช่วยยืดสะบักช่วยยืดหัวไหล่ให้หายเมื่อยไหล่ให้หายเมื่อยหลังด้วยอีก2ลมหายใจนะสุดท้ายดีค่ะยังอยู่ท่าเดิมนี่แหละเราจะเปลี่ยนหลังแค่นิดเดียวมือจับที่เดิมเลยดึงข้อศอกข้างขวาลงมาหาเข่าข้างซ้ายแล้วค้างไว้ค่ะกงหลังยืดคออีก2ลมหายใจสุดท้ายโอเคยกตัวขึ้นมาสลับข้างนะคะเหลือแค่1นาทีครึ่งค่ะยืดขาขวาตรงงอเข่าซ้ายเปิดสะโพกนิดหนึ่งมือขวาจับเข่าข้างซ้ายแขนซ้ายชูขึ้นหายใจออกค่อยๆเอ็นตัวมามือวางหลังศีรษะฝั่งซ้ายคอศอกซ้ายยกขึ้นหัวไหล่ขวาลงมาบิดตัวขึ้นไปเลยบิดหน้าอกขึ้นหาเพดานค่ะบิดข้อศอกขึ้นหาเพดานอีก2ลมหายใจนะสุดท้ายทีนี้เอาข้อศอกข้างซ้ายลงมาค่ะดึงข้อศอกลงมาหาพื้นหลังโก่งโค้งลงไปเลยค้างไว้ค่ะ3 21ยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกเอามือวางข้างหลังนั่งขัดสมาธิค่ะมือประสานกันยืดแขนตรงหายใจเข้ามองข้างบนก้มตัวลงมาหายใจออกดึงหน้าอกลงมาดึงหน้าผากลงไปที่พื้นที่เสื่อค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ปูเสื่อก็ไม่เป็นไรค่ะวางลงมาที่ไหนก็ที่นั่นแหละยกข้อมือขึ้นไปอีกลมหายใจนึงโอเคยกตัวขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกปล่อยมือวางลงที่ตักที่เข่าค่ะหายใจเข้าทีนึงเปิดปากแล้วหายใจออกให้มีเสียงอีก2ครั้งค่ะผ่านจมูกหายใจเข้าหมดเวลาเปิดปากหายใจออก
โอเคหมดเวลาแล้ว5นาทีเท่านั้นเป็นยังไงคะไม่ยากจนเกินไปเนาะแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็รู้สึกได้ยืดหัวไหล่ได้ยืดหลังด้วยใช่ไหมคะลองทำดูนะจริงๆดูแลสุขภาพไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยค่ะแค่5นาที10นาทีหรือว่าเรามีเวลาเท่าไหร่เราก็สามารถใส่เข้าไปในชีวิตประจำวันของเราใส่เข้าไปในกิจวัตรประจำวันของเราได้วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาฝึกโยคะด้วยกันเดี๋ยววันหลังจะมาชวนใหม่ค่ะวันนี้ไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะ